ณแม่ขอร้องคุณแม่ขอร้องคุณแม่ขอร้องคุณแม่ขอร้องน้ำท่วมปากพูดมากไม่ได้แม่ขอร้องไว้คุณแม่ขอร้องลองตอบชอบตรงไหนกันชอบ
ชอบเดินเชียดคุกชอบเอาหัวสุกอยู่ในหัวโขนปากว่าถือศีลใจดิ้นเป็นโจรท่าทีอ่อนโยนเหมือนล้นห่มสีท่านผู้ทรงเกียรติเดินเชียดนรกเอาอย่างคางคกขึ้นวออีห่างเหินธรรมะสัจจะไม่มีอยู่ดีกินดีอ้วนพี่เลยพอไม่คิดเสียมั่งเมื่อฟังพระเทศให้ปรองสังเวชยุคหนอพองหนอวายฟังท่านผู้ทรงเกียรติย่ำเหยียดผู้หญิงได้เสียเคลียทิ้งลงสู่ลุ่มฟังบาปนั้นสนองให้ต้องพินพังจบเหวังตามคำสั่งสังคม
ของพี่หน่อยนะแค่บางเวลาโปรดเมตตาน้องด้วยถ้าเป็นอาหารเรานั้นถือคนละถ้วยเขาเป็นข้าวสวยน้องขอร่วมด้วยช่วยกินขอแบ่งสามีของพี่หน่อยน้อนิดเดียวก็พอไม่ได้ขอหมดสิ้นไม่ได้มาทวงของหวงจากหลวงเจ้าทิ้นพี่อย่ายามมิดเห็นใจบ้านน้อยหน่อยสิให้กราบก็ยอมยอมหน่อยนะขอความเมตตาอย่ากล่าวหาดาไลด้วยความจำเป็นโปรดเห็นแก่คนท้องไส้อุ้มท้องร้องไห้มากราบบ้านใหญ่ใจ
กว่าฉันมากมายแฟนใหม่คุณถึงทุ่มทุนไม่อันบ้านใหญ่ได้เดือน1,500บ้านน้อยได้เดือนละครึ่งล้านมันต่างกันเกินไปเห็นว่าขึ้นสนิมตอนต่อ
บากจังกลัวกระจอนตามคนฝรั่งจนกระทั่งลืมประเพณีไทยรักกันนานแล้วนะพี่นะแต่งกันเสียทีปล่อยไปนานปีเดียวพี่นี้มีแฟนใหม่สินสอด9ล้านบ้านเรือนหอขอกันแบบไทยทอง10กิโลไว้โชว์ผู้ใหญ่ไม่เท่าไรใช่ไหมคุณพี่รถนั่งสักคันมามันน้องต้องเป็นสีแดงราคาไม่แพง90แสนพอแล้วนี่แหวนมันเอาพลอยทับทิมสยามเท่าหัวกะหล่ำปลีเชิญแขกมาสักห้าหมื่นสี่แค่นี้แหละพี่เกรงใจเจอ
็บช้ำล้มหมอนนอนเศร้าปวดร้าวเพราะคำหนึ่งคำให้หาจนตาแดงกำกับคำว่ารักที่เธอให้มาของหนูอยู่สุขนานมาวันหนึ่งพ่อหนูติดยาจึงมาบอกเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์สอนใจครวญใครระวังอย่าลองเดี๋ยวต้องลงทางตัวอย่างพ่อหนูเตือนใจพ่อทำร้ายแม่หนูสุดสงสารดวงตาของแม่พิการมันทรมานแค่ไหนความสุขเงินทองเคยมีวันนี้หมดไปเป็นทางที่หนูฝันไปของหนูเปลี่ยนไปอีกทางหยุดการศึกษาต้องลาจากรั้วโรงเรียนตำราขีดเขียนเรื่องเรียนสิ้นแล้วความหวังแม่ไม่สบายพ่อทำร้ายดวงตาฝ้าฟางโลกแม่ที่เคยสว่างบัดนี้หนทางมืดมนวันนี้วันเกิดของหนูพ่อจ๋าหนูอยากให้พ่อเลิกยากลับมารักกันสามคนนี่และของขวัญที่หนูต้องการเลิศล้นหนูรอวันพ่อหลุดพ้นเป็นคนที่ไม่เสพยาการศึกษาต้องลาจากรั้วโรงเรียนตำราขีดเขียนเรื่องเรียนสิ้นแล้วความหวังแม่ไม่สบายพ่อทำ
วันนี้วันเกิดของหนูพ่อจ๋าหนูอยากให้พ่อเลิกยากลับมารักกันสามคนนี้